รถพัสดุมีพี่ๆแฟนคลับส่งพัสดุมาให้ค่ะพี่เช้าค่ะมาแล้ว2กล่องเลยค่ะเม็กซิโกโมโนโมเดี๋ยวไปแกะดูที่บ้านกันค่ะทุกคนย้าสวัสดีค่ะนุชค่ะทุกคนสบายกันดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุกันค่ะมีพี่ๆแฟนคลับนะคะส่งพัสดุมาให้นุชอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาจากเมืองไทยนะคะ1กล่องแล้วก็อีกกล่องนึงนะคะก็จะมาจากนี่เลยอเมริกาค่ะนี่นะคะมาจากอเมริกานะคะก็2กล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่าพี่เขาจะส่งอะไรมาให้นุชนะคะเพราะว่าตามจริงเนี่ยพัสดุเนี่ยนะคะมาได้สักประมาณได้1อาทิตย์แล้วก็มีเวลาได้แกะนะคะเพราะว่าต้องไปโน่นไปนี่แอคทิวิตี้เยอะหน่อยของแรกก็จะมาจากเมืองไทยนะคะมาจากของพี่รุ่งอรุณชัยรสมาจากขอนแก่นเลยค่ะคนอีสานบ้านเรานะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่รุ่งอรุณโอ้โหแอบเห็นค่าส่งค่ะทุกคนนุชไม่ได้ดูค่าส่งค่าส่งมาพี่รุ่งอรุณส่งมาเป็นแบบด่วนเลยนะคะค่าส่งเนี่ยตก 2,000 บาทได้เลยนะคะเพราะว่า 1,950 บาทโหขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเกรงใจด้วยค่ะค่าส่งแพงเลยพี่ลุงเนี่ยเขาก็มีแบบคุยไลน์กับนุชด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถามไทยสารทุกสุขดิบนะคะเกี่ยวกับน้องว่าน้องคลอดเดือนไหนอะไรยังไงนะคะตอนนี้ค่ะส่งมานะคะเป็นแบบนี้โอ้โหมีเป็นสมุดนะคะแบบนี้มาให้น่ารักเชียวเนี่ยค่ะข้างในมีเขียนมาให้ด้วยนะคะมีเขียนการ์ดมาให้สวัสดีค่ะน้องนุชและครอบครัวพี่รุ่งส่งของขวัญมาให้น้องๆและมีเสื้อตัวใหญ่1ตัวให้น้องลิโอนาร์โดด้วยนะคะมีความสุขนะคะพี่รุ่งค่ะขอบคุณมากมากค่ะมีส่งเสื้อมาให้พี่ชายด้วยนะคะแล้วก็สมุดนี้ก็เดี๋ยวนุชจะเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดนะคะเอาไว้เขียนใส่ในกระเป๋าไว้เลยก็มีหมวกค่ะหมวกใบนี้ให้คุณแม่ใส่ก่อนให้คุณแม่ใส่ก่อนโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะมีเป็นหมวกอีกหนึ่งใบค่ะเอาค่ะนี่ชุดเสื้อนะคะเสื้อ2ตัวนะคะแล้วก็มีเป็นกางเกง1ตัวค่ะกางเกงขาสั้นพอดีเลยใส่ช่วงซัมเมอร์ค่ะพี่ลุงใส่ช่วงซัมเมอร์น้องเนี่ยค่ะถุงเท้ามานะคะมีอีกนะคะขายาวแบบนี้เสื้อคอกระเช้าถูกใจแม่นุชเลยเสื้อคอกระเช้าก็มีกางเกงค่ะแบบนี้ไซส์นี้อันนี้ดีเลยค่ะไปให้น้องใส่ตอนโตนะคะเพราะว่าน้องตัวเร็วมากๆโตเร็วมากๆเป็นเซตกางเกงนะคะแล้วก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อมาให้น่ารักไหมเอ่ยเป็นเสื้อสีเขียวส่งมาเยอะเลยเสื้อยืดนะคะส่งมาให้พี่ชายเดี๋ยวจะเถียวถ้าลูกชายกลับมาจากที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวนุชให้เขาใส่เลยนะคะโอ้อันนี้ค่ะที่ตกแต่งอุปกรณ์ก็คือมีกระเป๋าน่ารักเชียวมีอีกถุงนึงค่ะโอ้โหแรกเกิดเนี่ยค่ะใส่แรกเกิดนะคะผ้ากันเปื้อนนะคะส่งมาน่ารักไม่เอ่ยเป็นโบดูดใส่น้ำใส่น้ำใส่อะไรไว้ดื่มนะนี่โอ้ยพี่ลุงขอบคุณมากเลยค่ะมีเป็นแก้วน้ำน้องนะคะมาให้มีผู้เดี๋ยวนุชจะเอาไว้จัดคอลเลกชันนะคะไว้ให้เขาแล้วก็อันนี้ไว้ใส่ข้าวให้น้องข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเป็นแก้วน้ำอีกค่ะมาแบบนี้เยอะเลยช้อนนะคะช้อนมาให้น้องอีกเหมือนกันถุงมือถุงเท้านะคะน่าจะซักประมาณไซ
ไซส์เท่าไหร่นะ1เดือนหรือเปล่าคะใส่ได้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่น่ารักเชียวนี่ค่ะหมดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะพี่ลุงไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะน่ารักกับนุชมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกกล่องนึงเลยค่ะว่าพี่เขาจะส่งอะไรมานะคะมาจากอเมริกาค่ะ USA ค่ะ UPS นะคะที่ส่งมานะคะนี่ค่ะกล่องนี้มาจากพี่ลาวันนะคะพี่ลาวันแล้วก็พี่ลาวันเนี่ยก็มีส่งข้อความมาคุยกับนุชอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบนุชว่านุชเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีส่งรูปวิวรูปบ้านนะคะมาให้นุชดูคือพี่ลาวันเนี่ยเขาจะอยู่เป็นในสไตล์เหมือนกับว่าธรรมชาติมากค่ะวิวที่บ้านก็สวยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะยิ่งแบบยิ่งวิวสวยมากเลยค่ะพี่เขาก็ชอบส่งรูปมาให้นุชดูนุชก็แบบโหสวยดูแล้วก็อยากไปเลยโอ้โหกล้องล่วงค่ะทุกคนยังอยู่นี่ค่ะนี่นะคะในกล่องการ์ดมาให้ด้วยว่านุช360ค่ะเดี๋ยวมาดูการ์ดมาอ่านการ์ดกันก่อนนะคะโอ้ยดีใจอะค่ะพี่เอ็นดูครอบครัวนุชอู้การ์ดเป็นขวดนมค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องดูนะคะจะเอาใส่ไว้ในห้องน้องเลยก็เป็นแบบนี้นะคะข้างในแล้วก็มีข้อความเขียนมาว่าขอแสดงความยินดีกับหลานน้อยนะคะรักและคิดถึงเสมอพี่ลาวัน USA ค่ะนี่นะคะพี่เขาเขียนมาให้เดี๋ยวมาดูของข้างในกันเลยว่าพี่ลาวันเขาจะส่งอะไรมาให้ชิ้นแรกค่ะโอ้ถุงเท้าค่ะถุงเท้าให้น้องมาเป็นแพ็คใหญ่เลยค่ะสีชมพูว้าวชิ้นต่อไปนะคะอยู่ในนี้นะคะน่ารักค่ะเป็นสีชมพูน้องต้องเป็นแบบสาวหวานแน่ๆเลยเนี่ยค่ะเป็นกางเกงนะคะแล้วก็มีอีกด้านนึงก็จะเป็นจั๊มนะคะจั๊มแขนสั้นขาสั้นค่ะที่ส่งมาโอ้โหจะบอกว่าส่งมาเยอะเลยค่ะเต็มกล่องเลยจริงๆค่ะอัดมาเต็มกล่องเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์6เดือนนะคะไซส์6เดือนน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นจั๊มไซส์6เดือนแล้วก็จะมีเป็นกางเกงมาให้ด้วยนะคะสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นโอ้โหเป็นหมวกถุงมือค่ะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะคะนี่ค่ะมีแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะมาให้เยอะมากมากขอบคุณมากมากเลยค่ะตุ๊กตาค่ะเขาเรียกว่าโพนี่หรือเปล่าคะตัวนี้น่ารักมากเลยโพนี่เห็นไหมคะสงสัยจะได้เป็นของแม่หรือว่าของลูกใช้ด้วยกันอยู่ด้วยกันนุชก็อุ๊ยน่ารักไว้ที่เตียงน้องเลยโพนี่นะคะแล้วก็มีตุ๊กตาอีก1ตัวค่ะว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะนี่นะคะมีตุ๊กตามาให้อีก1ตัวค่ะเป็นตุ๊กตากระต่ายอีกตัวนึงก็จะเป็นโพนี่เนี่ยค่ะ2ชิ้นเลยตุ๊กตาส่งมาให้นะคะหมดแล้วค่ะนี่โบเบ้แล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากอีกเหมือนกันนะคะพี่ลาวันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจเลยค่ะทั้ง2คนเลยทั้งของพี่ลุงนะคะแล้วก็ของพี่ลาวันที่ส่งของมาให้นะคะสดุเนี่ยทั้ง2กล่องคือมาถึงพร้อมกันเลยค่ะจากที่เมืองไทยแล้วก็จากที่อเมริกาคือพอคุณลีเขาขึ้นมาบนรถนะคะคุณลีขึ้นมาบนรถเขาก็บอกว่าโหแบบเขาแบบปลื้มทั้งปลื้มใจทั้งดีใจแล้วก็ทั้งแบบขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนเลยที่เอ็นดูครอบครัวเราอะนะคะแล้วก็เอ็นดูนุชเอ็นดูคุณลีมีข้อความส่งมาหาคุณลีด้วยลีโอนาร์โดด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนครอบครัวค่ะเหมือนครอบครัวกันจริงๆแล้วก็มีคนรักอะทราบว่าจะพูดคำไหนดีนะคะก็ได้แต่
บอกว่าขอบคุณเลยละกันนะคะขอบคุณจากใจเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะแฟนคลับที่ไม่ใช่สิ่งของที่ส่งมาให้นะคะที่จะมาขอบคุณอะไรแค่นี้นะคะแต่ว่ามันเป็นครอบครัวเป็นความจริงใจแม้กระทั่งตัวอักษรที่ส่งกันเข้ามานะคะอันนั้นคือทำให้นุชแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความอบอุ่นทุกๆครั้งเลยนะคะที่ได้อ่านแล้วบล็อกหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะว่างานเบบี้ชาวเวอร์น้องนะคะนุชจะถ่ายทำอะไรให้ดูกันบ้างว่าช่วงนี้คือยุ่งกันตลอดเลยค่ะในเรื่องของการเตรียมงานแล้วก็นุชเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะคะว่าสถานที่ไปจัดงานเบบี้ชาวเวอร์เนี่ยที่ไหนน่าแต่นุชเดาว่าน่าจะเป็นที่รีสอร์ทหรือไม่ก็สโมสรนะคะเดี๋ยวไว้บล็อกหน้านะคะมาติดตามกันค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอให้พี่ลุงแล้วก็พี่ลาวันนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้กันมากๆนะคะช่วงนี้เราก็ทราบข่าวกันอยู่นะคะว่ามีไวรัสเข้ามานะคะก็ให้รักษาสุขภาพกันเยอะๆล้างมือหมั่นล้างมือนะดูแลต้องเซฟตัวเองอะค่ะแล้วก็อย่าออกไปไหนมาไหนบ่อยนุชได้บอกกับทุกคนว่าอย่าออกไปไหนมาไหนบ่อยแต่ว่านุชก็คือออกไปนู่นไปนี่บ่อยเหมือนกันแต่ก็เป็นในระยะที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบผู้คนพลุกพล่านอะไรมากมายนุชก็เซฟตัวเองแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะคะส่งมาว่าให้นุชเนี่ยเซฟตัวเองด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววิดีโอหน้ามาพบกันใหม่นะคะในงาน Baby Shower ค่ะก็ขอบคุณพี่รุ่งกับพี่ลาวันอีกครั้งนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะจุ๊บๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ